ครับผมสวัสดีครับครับก็มาถ่ายคลิปอีกหนึ่งคลิปนะครับนี่ครับประกอบโดยรวมของเครื่องนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเริ่มจากด้านบนก่อนเลยนะครับผมกระบะนี่นะครับใส่ข้าวได้ประมาณ 30-40 กิโลนะครับข้าวเปลือกถ้าข้าวสากก็น่าจะประมาณ50กิโลได้อยู่นะครับผมข้าวเปลือกก็ประมาณ1กระสอบนะครับผม25-30 กิโลนะครับผมพูดผิดครับจะเป็นข้าวเปลือกนะครับผมถ้าเป็นข้าวสารก็ประมาณ 40-50 กิโลนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นชั้นปิดเปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโดนน็อตล็อกนะครับผมไว้ปิดเปิดแล้วก็ล็อกนะครับนะครับไว้ปรับระดับนะครับการเปิดนะครับโอเคจะประมาณนี้นะครับผมนะครับฝาด้านข้าง2อันนะครับผมไว้สำหรับดีลมนะครับผมถ้าลมแรงก็ดีนะครับลมแรงถ้าลมมันแรงเกินไปนะครับผมก็เปิดฝานะครับผมสองข้างนะครับผมเปิดมากเปิดน้อยก็เท่ากับการหลีลมมากหลีลมน้อยนะครับผมโดยหลักการทำงานก็คือแบ่งลมนะครับผมให้เข้าด้านนี้นะครับผมถ้าเราปิดนะครับลมจะเข้าด้านหน้า 100% นะครับผมลมก็จะแรงนะครับถ้าต้องการเบาก็คือแบ่งลมเปิดฝาสองข้างนะครับผมนะครับครับมอเตอร์นะครับผมเป็นของมิตซูนะครับผมขนาดครึ่งแรงนะครับผมใช้กับไฟบ้านนะครับผม220โวลต์นะครับมานี้อันนี้เบเกอร์นะครับผมปิดเปิดนะครับส่วนตะแกรงนะครับผมตัวนี้จะเป็นสั่งตัวที่จะเป็นล่นข้าวสารนะครับผมตะแกรงก็จะมี2ชั้นนะครับชั้นล่างกับชั้นบนนะครับผมมี2ชั้นนะครับผมตัวนี้ผมจะถ่ายให้ดูเป็นชั้นล่างนะครับนะครับการทำงานนะครับผมข้าวสารนะครับจอกด้านบนนะครับผมข้าวที่มันสมบูรณ์นะครับผมส่วนช่องนี้นะครับผมจะเป็นข้าวท่อนนะครับผมแล้วส่วนนี้เป็นข้าวเมล็ดปลายนะครับผมนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนล้อนะครับผมล้อหลังนะครับผมจะสวิงได้นะครับผมนี่นะครับเลี้ยวได้นะครับผมส่วนคู่หน้าเลี้ยวไม่ได้นะครับผมเป็นล้อตายนะครับผมโอเคแล้วก็มาดูของตัวตะแกรงนะครับผมตะแกรงรูสล็อตรูยาวนะครับผมจะเป็นตัวร่อนข้าวเปลือกนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมเป็นตะแกรงรูกลมนะครับร่อนข้าวสารนะครับผมวิธีการทำงานนะครับส่วนตัวชั้นล่างไม่ต้องถอดนะครับผมตัวยึดติดนะครับผมใส่ก็คือนะครับจับหยิบใส่อย่างนี้เลยนะครับผมใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับผมแล้วก็วางลงนะครับให้ชนนะครับผมแล้วก็กดลงไปนะครับผมนะครับแล้วก็ทำงานนะครับผมถ้าเป็นข้าวสารนะครับผมก็คือเอาอันนี้ออกแล้วก็เอานู้นใส่นะครับผมแค่นั้นเองนะครับผมหลักการทำงานนะครับผมจะลองรันเครื่องเปล่าให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะรันเครื่องเปล่านะครับผมเพราะว่าถ้าจะเอาข้าวอะไรใส่มันโอ้โหจะฝุ่นเยอะมากนะครับสกปรกมันจะทำความสะอาดยากนะครับประมาณนี้นะครับผมถ้าเป็นข้าวสารนะครับผมบางทีลมเราออกแบบลมเนี่ยให้มันแรงนะครับผมเพื่อทำความสะอาดข้าวเปลือกนะครับผมลมจะค่อนข้างจะแรงนะครับผมถ้าไปมาใช้กับข้าวสารนะครับถ้าเบาลมเปิดนี้สองข้างจนสุดแล้วนะครับผมถ้ามีปลายข้าวนะครับมันไปกับลมด้วยเงี้ยนะครับถ้ามันปลายข้าวไปกับลมนะครับผมก็หาอะไรครับปิดนี้ก็ได้ครับปิดสัก 50% นะครับปิดสักครึ่งท่อก่อนนะครับไล่ระดับไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็จะช่วยในการเบาลมได้เยอะนะครับผมปิดอย่างเงี้ยครับเนาะไล่ระดับเงี้ยนะครับนะครับเพราะว่ามันจะเบาลมได้เยอะนะครับผมนะครับเพราะว่าปลายข้าวกับเม็ดหญ้าเนี่ยมันขนาดเท่ากันนะครับผมโอกาสที่มันจะไปกับลมเนี่ยมีสูงนะครับโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนตะแกรงให้ดูนะครับผม
นี้เอาตัวข้าวเปลือกออกก็ข้าวสารใส่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับจะพอดีเป๊ะนะครับผมจะไม่มีเสียงของตะแกรงนะครับผมโอเคนะครับผม